ครับสวัสดีครับผมชื่อสิทธิ์บัณฑิตนะครับผมหรือเรียกเฮียเกาครับ K Motor Sport ครับผมจากผลงานครั้งที่แล้วนะครับผมได้ที่นำเสนอเกี่ยวกับ FT86 ไปนะครับจาก K Motor Sport มาในครั้งนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับมินิคันที่แมนนะครับโดยปกติเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มินิมาหลายรุ่นอยู่แล้วนะครับก็ได้ใช้มาตั้งแต่ R50 R51 R53 R56 R58 จนมาถึง R60 ตัวนี้ผมเลือกใช้มินิคันที่แมนนี้ก็เพราะว่า1ใช้งานได้ในประจำชีวิตประจำวันนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแล้วเป็นรถที่ดูน่ารักในมุมของมันนะฮะก็อยู่ที่คนชอบกันละกันครับแต่ในส่วนตัวผมคิดว่ามันเท่ดีครับมินิคันที่แมนคันนี้นะครับผมได้เริ่มตกแต่งจากตัวรถเลยเนี่ยเดิมๆมันเป็นพาร์ทของ JCW อยู่แล้วนะครับก็ที่ผมมาตกแต่งเพิ่มเติมเลยเนี่ยก็จะมีพวกลิ้นหน้าของ M7 นะครับด้านข้าง M7 เป็นคาร์บอนแล้วก็มีขนาด M7 นะครับแล้วก็มีพวกไฟกระต่ายนะครับผมเป็นของ JCWส่วนของเรื่องล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นของ RE 30 Limited นะครับเบรกก็เป็น LS ตรงรุ่นนะครับ6พอร์ตจาน355นะครับผมในส่วนของภายในเองก็จะมีทั้งเบาะ Recaro CS Sporter นะครับเป็นตรงรุ่นของมินิเลยด้านของเครื่องยนต์ก็จะมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับเป็นบอลแบริ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของค้ำโชคของJC นะครับแล้วก็จะมีโบว์ออฟฟาวของ HKS มีในส่วนกองอากาศของ H&R นะครับผมท่อของ JCW นะครับทั้งเส้นนะครับในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปนะครับก็ตัว performance ของรถเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็คือเราทำรถให้แรงขึ้นแล้วโดยการที่อัปเกรดกล่องเทอร์โบเป็นแบริ่งบอลแบริ่งแล้วก็มีในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยแรงม้าตอนนี้คร่าวๆน่าจะได้สัก220ถึง230ตัวนะครับคราวนี้รถมันแรงขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ที่อย่างที่บอกได้ทำการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเบรกเพื่อให้เซฟตี้กับการหยุดนิ่งหรือการขับเคลื่อนคันเบรกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแฮนดิลิ่งที่ได้มาตอนนี้รวมๆทั้งหมดเนี่ยผมพอใจครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับการอะไรเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับผมมินิคันที่แมนรุ่นนี้ก็คนตกแต่งน้อยอยู่แล้วคราวนี้ผมต้องการความแตกต่างอยากให้มันสุดจริงๆก็พยายามทำให้ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมมีอะไรที่แตกต่างผมก็พยายามจะสรรหาใส่เข้าไปเพราะเราคือเคมอตอร์สปอร์ตครับ
ครับก็ฝากถึงแฟนๆ Boxer Racing นะครับผมเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากในขณะนี้นะครับก็ใครที่สนใจหรืออยากจะมาสัมผัสกับมินิคูเปอร์ทุกๆรุ่นหรือในส่วนของ อุปกรณ์ตกแต่งอะไรเงี้ยต่างๆนะครับผมแนะนำว่าถ้าคนที่อยากสัมผัสเนี่ยลองติดตามชมใน Boxer Racing ก่อนหรือไปเสิร์ชในเว็บต่างๆดูได้นะครับส่วนตัวผมแล้วคิดว่าเป็นรถที่ใช้งานแล้วก็คุ้มค่าได้ความสนุกสนานกับตัวรถเองแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาติดต่อมาทางเคมเจ้าสปอร์ตได้นะครับผมจากทางเบอร์0879887154หรือติดต่อทาง IG หรือ Facebook คำว่าเคมเจ้าสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ